สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมตะกุดนกยุงคำคูบาล่าวัดสันกู่อตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นตะกุดนกยุงคำนะครับมีเชือกห้อยด้วยนะครับ ในวัยเด็กคูบาร่าท่านมีอุปนิสัยรักษันโดษเฉลียวฉลาดท่านชอบนำผ้ามาห่มทำ้ายพระพิสุและแขวนประคำนั่งสมาธิจนโยมพ่อโยมแม่นำไปฝากไว้ที่วัด จากนั้นท่านได้ร่ำเรียนบทสวดเจ็ดตำนานสิบสองตำนานอักขระล้านนาตั้งแต่วัยเด็กท่านอุปสมบทสวดมนต์จนคล่องเชี่ยวชาญมนต์พิธีแบบล้านนาเมื่อท่านบวชท่านได้เดินตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย ศึกษาพิธีกรรมนิโรธกรรมนี้เป็นตะกุดของท่านนะครับเป็นตะกุดนกยุงคำเป็นที่รับรู้กันว่าในบรรดาพระสายป่ากรรมาฐานส่วนมากจะให้ความนับถือพระคาถาบทหนึ่งซึ่งเป็นพระคาถานกยุง ซึ่งปรากฏในชาดกพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นนกยูงก่อนออกไปหากินจะต้องสวดบทนกยูงเสมอด้วยอำนาจของพระคาถาทำให้แข้วคาดจากอันตรายทั้งปวง ท่านได้จานอักคระนะครับทำไว้ให้ลูกศิษย์ได้บูชานะครับจะเด่นทางด้านแควคาดโชคลาภนะครับท่านลํำเรียนวิชาทั้งทางโลกและท,งทางธรรมตั้งแต่เด็กจนเป็นพระพิสุท่านฝากตัวเป็นศิษย์ และศึกษาที่วัดบ้านเด่นกับครูบาเทืองได้ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัยและครูบาบุญชุ่มศึกษาคาถาอาคมด้านสเสน่เมตตามหานิยมอีกทั้งท่านมีความรู้ด้านนี้ตั้งแต่เป็นสาม,มเณรมีความสนใจด้านศิลปะในสายสลา เป็นช่างปั้นท่านปั้นพระพุทธรูปงานปิดทองคําเปลวโดยศึกษาจากช่างวุฒิสลาพื้นบ้านและครูบาอาจารย์วันนี้ก็พามาชมตะกุดนกยุงคํานะครับของคูบาล่าวัดส,สันกูรือ อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ